ั้งเป้าวันนี้พี่จะขึ้น executive เมื่อไหร่นึกออกไหมเป้าหมายระยะกลางเป็นรูบี้เมื่อไหร่เป้าหมายระยะยาวเป็นแดมอนเมื่อไหร่หรือว่าวันนี้ครับเราคุยกันในเรื่องของเป้าหมายชีวิตครับคุณกำลังทำเพื่อใครอยู่ทำไปทำไมครับใครคือคนที่ความใครคือคนที่มีความสุขที่สุดถ้าเราสำเร็จครับถ้าวันนี้เป้าหมายของงานคุณยังนึกไม่ออกคุณลองดูเป้าหมายชีวิตก็ได้ครับถ้าวันนี้คุณกำลังทำเพื่อตัวเองมันอาจจะไม่มีแรงขับเคลื่อนแรงพอคุณลองคิดดูว่ามีใครที่รอคุณอยู่ถ้าคุณสำเร็จยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณได้เดือนละ1ล้านบาทคุณคิดว่าคนรอบตัวคุณมีใครบ้างที่จะมีความสุขบางคนมีลูกครับหลายเท่งมากบางคนดูแลพ่อแม่ครับบางคนดูแลคนที่คุณรักครับลองคิดดูว่าถ้าวันนี้คุณสำเร็จจัดหนักจัดเต็มเดือนละ1ล้านบาทจะช่วยสร้างรอยยิ้มอะไรครับคนเหล่านั้นหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ในเรื่องของเป้าหมายของงานทุกคนรู้อยู่แล้วครับเพิร์ลทำยังไงซัฟไฟร์ทำยังไงรูบี้เป็นยังไงไดมอนด์ต้องสร้างอะไรบ้างทุกคนรู้แล้วนะถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้หมดแล้วเหยียดแค่ว่าคุณรีบไปตั้งเป้าหมายของคุณซะแล้วรีบทำให้มันเป็นจริงเท่านั้นเองนะครับข้อที่6ครับแนวคิดของการเรียนรู้ก่อนลงมือทำเซตความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นศูนย์ครับแล้วเริ่มเติมความรู้เข้าไปใหม่ฮะใครบางเดียวแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่สำเร็จอยู่ดีเพราะนั้นนะครับก็ต้องรีบจัดการตัวเองโอเคไหมข้อที่7ครับลงมือทำทันทีครับแอคชั่นแนวไม่มีอะไรเลยครับลงมือทำทันทีเลยคือผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคนที่เขาสำเร็จเนี่ยบางทีเขาทำแบบไม่มีเงื่อนไขทำแบบไม่มีเงื่อนไขคือถ้าวันนี้มันเป็นโควิดแล้วเราก็เลือกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอโควิดหมดก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเคลียร์จบเมื่อไหร่โอ้โหแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็คงจะยากมากๆแน่ๆนะครับลงมือทำทันทีฮะ just do it เท่านั้นเองก็แค่ทำครับแค่ทำเลยนะครับข้อที่8นะครับมีความฝันนะครับแต่อยากให้เป็นฝันที่ใหญ่นะครับมุ่งมั่นทุ่มเทใส่ใจธุรกิจครับฝันเนี่ยใครๆก็ฝันได้